เวลาจะนอบน้อมพระรัตนตรัยนอบน้อมและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ว่าพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ให้เรานั่งสงบแล้วก็ระลึกตามนะว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมี10อุปบารมีมี10แล้วก็ปรมัตถบารมี10มาอย่างยาวไกลการระลึกเพื่อจะนอบน้อมคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในครั้งนี้เมื่อพระบรมศาสดาบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างยาวไกลแล้วในที่สุดสิ้น20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปพระองค์ก็ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้แล้วก็ขอนอบน้อมพระธรรมที่เกิดขึ้นในกระแสจิตใจของพระผู้มีพระภาคเจ้านับตั้งแต่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์โดยย่อถ้าโดยกว้างใหญ่ไพศาลหาประมาณไม่ได้ทั้งพระจริยาคุณทั้งพระสรีระคุณที่ประดับไปด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80และพระพุทธคุณซึ่งมีอย่างมากมายพุทธญาณ14เวนิกธรรม18เวสารัชญา4พระทศพลญาณ10แล้วก็อาสาธารณญาณ6มีพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้นซึ่งหลั่งไหลในกระแสจิตใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วในสุดจริงพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วก็ประกาศพระธรรมเหล่านั้นให้สัตว์ทั้งหลายที่ไม่เคยได้ดื่มด่ำรสแห่งพระธรรมก็ได้พากันดื่มด่ำได้ตรัสรู้ตามพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาเป็นพระอนาคาและบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามฐานะที่ตนเองสั่งสมอบรมมาที่สุดจริงๆเราขอนอบน้อมพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเหล่านั้นก็ในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยขอน้อมนำถวายน้ำเนี่ยที่เราถืออยู่และก็อาหารเป็นต้นทีนี้น้ำที่สละที่ถวายในครั้งนี้เนี่ยน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การที่จะยังการให้สัตว์ทั้งหลายได้รับการดื่มด่ำแล้วได้รับความสุขจากการได้ดื่มน้ำและอีกอย่างหนึ่งน้ำเนี่ยชำระของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมูดบ้างคูดบ้างน้ำลายน้ำเหลืองบ้างฉะนั้นจากการถวายน้ำเนี่ยเป็นต้นพร้อมด้วยบริวารเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นเมื่อเราได้ถวายน้ำเนี่ยจักได้เป็นปัจจัยแก่การชำระล้างกิเลสของสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมอัธยาศัยของสัตว์ทั้งของพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนี้ทีนี้น้ำที่เป็นสัญลักษณ์แก่การที่จะทำความชื่นใจให้กับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทั่วท่วนหน้าไม่ได้ชโลมหรือได้อาบหรือได้ดื่มน้ำแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดการให้น้ำเป็นทานการสละน้ำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยคำว่าจงเป็นปัจจัยก็หมายความว่าจิตเราท่านทั้งหลายก็ให้ระลึกว่าเพื่อเป็นปัจจัยแก่การดับราคะชำระล้างราคะในใจของเราและของสัตว์ทั้งหลายชำระล้างโทสะราคะคือความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินโทสะคือความโกรธโมหะคือความมัวเมาลุ่มหลงด้วยน้ำเนี่ยจงเป็นปัจจัยแก่การทำให้กระแสของรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเนี่ยเป็นผู้เป็นสัตว์ที่สะอาดหมดจดในอนาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองก็เพราะว่าจิตเศร้าหมองผ่องแผ้วก็เพราะว่าจิตผ่องแผ้วไม่ใช่หมายถึงรูปธรรมแต่เราถวายรูปธรรมคือน้ำนี้จงเป็นปัจจัยแก่การยังกระแสของนามธรรมของข้าพเจ้าในอนาคตอันใกล้จงหมดจดจากราคะหมดจดจากโทสะหมดจดจากโมหะจากมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกะและอนุตตปาอุทธัจจะ
จงอย่าได้มีราคะโทสะโมหะมากุ้มรุมในจิตใจของข้าพเจ้าอีกเลยจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้านั้นนะละราคะโทสะโมหะได้อย่างรวดเร็วด้วยน้ำคือพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการถวายน้ำซึ่งเป็นวัตถุทานในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ดื่มน้ำอมฤตก็คืออริยมรรคอริยผลมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามรรคและอนาคามผลอรหัตมรรคอรหัตผลในอนาคตอันใกล้จากการได้ดื่มด่ำพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าและจงได้น้ำพระธรรมที่พระบรมศาสดานั้นเทราดลดกระแสจิตใจของข้าพเจ้านั้นให้หมดราคะโทสะโมหะด้วยรวดเร็วด้วยการให้น้ำนี้เป็นทานเป็นสักขีพยานด้วยเถิดการน้อมระลึกไปในลักษณะอย่างนี้ให้จิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นไปด้วยศรัทธาที่มั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใดๆขอให้อุปสรรคอันตรายทั้งหลายที่จะมาแผ่วพานทำให้จิตของข้าพเจ้าเศร้าหมองอย่าเกิดขึ้นเลยจงเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสแล้วก็ตั้งมั่นยินดีในการเจริญกุศลไม่ใส่ใจในเรื่องของการที่ไปกระทำบาปอกุศลธรรมอันลามกจงเป็นผู้ที่มีกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็จิตใจที่สะอาดปราศจากความเศร้าหมองคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นด้วยน้ำที่ข้าพเจ้าบรรจงแล้วก็ตรึกระลึกทั้งปุพพเจตนาก่อนให้และจะไปทำมูลจัดเจตนาในขณะให้และจะเป็นอัปราเจตนาหลังจากให้แล้วข้าพเจ้าจักระลึกถึงการสละน้ำพร้อมทั้งบริวารเหล่านี้ว่านามธรรมหรือจิตใจของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งมั่นด้วยความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้วเนี่ยจักระลึกอย่างมั่นคงจะทำจิตให้ตั้งมั่นในการได้สละได้บูชาคุณของพระรัตนตรัยด้วยน้ำเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การชำระล้างราคะโทสะโมหะข้าพเจ้าปรารถนาความหมดจดจากราคะโทสะโมหะจึงได้น้อมนำเอาน้ำนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างเป็นนิจด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วก็จะกระทำทานเจตนาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันเวลาที่ระลึกถึงจะไม่ให้บาปอกุศลธรรมอลามกมาแทรกในกระแสจิตของข้าพเจ้าแม้ขณะที่กระทำการระลึกอยู่นั้นก็จะเกิดความจะขอให้เป็นปัจจัยแก่การเกิดให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการได้สละสิ่งที่เอาน้ำไปถวายเป็นพุทธบูชาน้ำที่ข้าพเจ้าถืออยู่ณที่นี้จักเป็นตัวแทนแก่น้ำที่มีอยู่ทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยข้าพเจ้าขอน้อมนำเอาน้ำนี่แหละถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆบูชาด้วยการที่บูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เนืองนิดด้วยจิตที่ผ่องใสด้วยใจที่แข็งแกร่งและจะให้ด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจะให้ด้วยความนอบน้อมและจะให้ด้วยถูกการเป็นกาลทานแล้วก็จะให้โดยการอัสละขาดให้โดยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นการให้ประการต่อมาเมื่อเอาน้ำเป็นประทานแล้วขอให้เราท่านทั้งหลายระลึกถึงข้าวระลึกถึงอาหารในข้าวและอาหารเป็นต้นเหล่านั้นนะที่เราจะถวายแด่สงฆ์ให้น้อมใจในการที่จะระลึกว่าข้าวซึ่งประกอบไปด้วยสีประกอบไปด้วยเสียงจากการที่ได้เสียงแห่งการพรรณนาประกอบไปด้วยกลิ่นประกอบด้วยรสประกอบด้วยโผฏฐัพพะคือความเย็นความร้อนความนุ่มความอ่อนประกอบไปด้วยธรรมารมณ์คือตัววิตามินทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไปหล่อเลี้ยงกระแสของรูปขันธ์ของสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นทีนี้การให้สีเป็นทานการให้เสียงเป็นทานการให้กลิ่นการให้รสการให้โผฏฐัพพะและให้ธรรมารมณ์เป็นทานการให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ระลึกว่าเป็นการสร้างเหตุซึ่งจะได้มาซึ่ง
อายุความเป็นผู้มีอายุยืนความเป็นผู้มีวรรณะที่ผ่องใสความเป็นผู้มีความสุขที่จะเกิดขึ้นจากความสุขกายและสุขใจความเป็นผู้มีกำลังคือพละกำลังกายและเมื่อมีกำลังกายเกิดขึ้นแล้วจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะมีกำลังของอินทรีย์ทั้ง5คือศรัทธาพละวิริยะพละสติปัญญาพละคือมีกำลังของกลุ่มนามธรรมทั้งหลายที่จะได้เป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเหล่านี้จะได้ตรัสรู้สัจจะตามความเป็นจริงนั้นคือการตั้งจิตอธิษฐานว่าขอการถวายอาหารและบิณฑบาตในครั้งนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นปัจจัยแก่การมีส่วนแห่งเป็นผู้มีอายุยืนในทุกภพมีวรรณะงามในทุกๆภพที่ยังไม่พ้นจากวัฏทุกข์มีความสุขทั้งกายและใจนั้นทุกๆภพมีกำลังกายและกำลังใจทุกๆภพและเป็นผู้มีสติปัญญาอย่างแข็งแกร่งทุกๆภพมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมไม่ตกเป็นทาสของกิเลสและไปต่ำตราบใดที่ข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏคำว่ายากจนขออย่าได้พึงประสบพบเจออีกเลยและจงเป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการให้วัตถุทานมีข้าวและน้ำเป็นต้นเหล่านี้จงเป็นปัจจัยแก่การได้มาซึ่งการสิ้นจากวัฏทุกข์คือราคะโทสะโมหะแล้วก็พ้นจากกระแสของรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่น่าเอือมละอาอย่างเหลือทนการตั้งเจตนาในลักษณะอย่างนี้จะได้เป็นปัจจัยแก่การได้มาซึ่งอายุวรรณะสุขะพละและก็ปัญญาข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รู้ว่าพระบรมศาสดาตรัสไว้การให้ข้าวและน้ำหรือให้อาหารเป็นต้นเนี่ยแม้ให้แก่สัตว์เดรัจฉานยังให้ผลตั้งร้อยอัตภาพคูณ5คือคูณอายุวรรณะสุขภละก็ปัญญาก็ได้เป็น500ให้แก่คนทุศีลนอกศาสนายังได้ตั้ง1,000อัตภาพให้แก่คนที่ได้ฌานสมาบัติภายนอกศาสนายังได้ตั้งแสนโกรธอัตภาพและถ้าให้กับบุคคลที่มีศีลในศาสนาของพระพุทธเจ้าบุคคลที่ถึงสรณคมยังหาประมาณมิได้มาในวันนี้ข้าพเจ้ารู้และเข้าใจข้าพเจ้าจึงน้อมถวายอาหารถวายวัตถุทานเหล่านี้ให้กับสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยข้าพเจ้าเข้าใจคำว่าอัปปมาโนพุทโธพุทธเจ้าไม่มีประมาณหาประมาณไม่ได้คุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้อัปปมาโนสังโฆคุณของพระธรรมหาประมาณไม่ได้อัปปมาโนสังโฆคุณของภริยสงฆ์หาประมาณไม่ได้คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้กระแสของนามธรรมคือศรัทธาที่มั่นคงความเพียรที่แข็งแกร่งสติที่มั่นคงสมาธิไม่หวั่นไหวปัญญาที่คมกล้าที่หมุนอยู่ในกระแสของจิตใจของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอน้อมไปกระทบคุณของพระรัตนตรัยเหล่านั้นน้อมจิตบูชาเป็นนิดด้วยจิตที่ผ่องใสตั้งใจอย่างตั้งมั่นอาหารและบิณฑบาต ที่ข้าพเจ้าน้อมถวายในครั้งนี้ได้น้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัยก็ทานกุศลที่ข้าพเจ้าหามาวัตถุทานนั้นก็เป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์เพราะได้มาด้วยลำแข้งด้วยเลี้ยวแรงด้วยอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมเป็นของชอบธรรมกายของข้าพเจ้าก็ไร้โทษไม่มีโทษทางกายคือไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามในการแสวงหามาวาจาก็ไร้โทษไม่ได้ไปพูดเท็จไม่ได้ไปพูดส่อเสียดไม่ได้ไปพูดคำหยาบไม่ได้ไปพูดเพ้อเจ้อในการที่จะหาวัตถุเหล่านี้มา
จิตใจของข้าพเจ้าก็ไม่มีโทษข้าพเจ้าไม่ได้ไปแสวงหาด้วยความโลภความโกรธหรือความมัวเมาลุ่มหลงข้าพเจ้านั้นเป็นบุคคลที่มีกายวาจาใจที่ไม่มีโทษในการไปแสวงหาตัววัตถุทานฉะนั้นวัตถุที่ได้มาเป็นธรรมมิยรัฐวัตถุวัตถุที่ได้มาโดยธรรมแม้นเจตนาก่อนที่จะไปแสวงหาข้าพเจ้าก็ตั้งปุพพะเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเป็นไปกับความไม่โลภเป็นไปกับความไม่โกรธเป็นไปกับปัญญาเป็นไปด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวปุพพะเจตนาข้าพเจ้าก็ระลึกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้หลายวันแล้วข้าพเจ้าปรุงแต่งเจตนาเหล่านี้มารอคอยวันนี้มาเนี่ยอย่างยาวไกลตั้งมั่นตลอดเวลาว่าชีวิตของข้าพเจ้าลมหายใจไม่ขาดข้าพเจ้าจักได้มีโอกาสมาถือน้ำแล้วก็น้อมถือเอาอาหารถวายบูชาของคุณของพระรัตนตรัยในวันนี้ซึ่งมาณวันนี้ความหวังความปรารถนาของข้าพเจ้าก็สำเร็จผลข้าพเจ้าได้ถือวัตถุทานอยู่ในมือของข้าพเจ้าแล้วเป็นบุญญาลาภของข้าพเจ้าแล้วเนาะชีวิตที่เป็นไปอยู่ข้าพเจ้าไม่ล้มหายใจขาดซะก่อนได้มีโอกาสได้มาน้อมในการที่จะมาถวายมาระลึกมาเจริญทานกุศลในวันนี้เพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ปุพพะเจตนาของข้าพเจ้าผลักดันกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้มาได้ใกล้ถึงมุนจะเจตนาคือเจตนาในขณะที่ให้ข้าพเจ้าจะรักษาศรัทธาของข้าพเจ้าไว้ไม่หวั่นไหวถึงแม้ว่าชีวิตจะเสียใจจะเสียไปข้าพเจ้าจะไม่เสียใจนะเพราะข้าพเจ้าได้ฝังบุญไว้ในศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐแล้วข้าพเจ้าจักน้อมเมื่อมีชีวิตอยู่จะน้อมจิตให้เป็นไปถึงมุนจะเจตนาได้น้อมถวายวัตถุทานในครั้งนี้แล้วก็จะผลักดันนามธรรมคือเจตนาที่ตั้งมั่นความไม่โลภที่แข็งแกร่งความไม่โกรธและก็ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในการสร้างเหตุปัจจัยในครั้งนี้เพื่อจะกระทำมุนจัดเจตนานั้นให้สูงส่งและจะได้เป็นปัจจัยแก่อปรัตเจตนาหวนระลึกในครั้งนี้แล้วจะได้เกิดความชื่นใจจะได้เกิดความตั้งมั่นและก็ไม่หวั่นไหวบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการถวายวัตถุทานมีข้าวมีน้ำมีของหวานคาวทั้งหลายเหล่านี้ที่บูชาคุณของพระรัตนตรัยจงเป็นปัจจัยแก่การได้มาซึ่งความสมบูรณ์แห่งภพชาติคือการสมบูรณ์แห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจความสมบูรณ์แห่งรูปสมบัติด้วยและความสมบูรณ์แห่งนามสมบัติด้วยคือทั้งรูปสมบัติทั้งนามธรรมทั้งหลายที่มีที่ข้าพเจ้าจักได้พบจักได้เจอในการต่อไปจงเป็นผู้สมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกและสมบูรณ์ทั้งบริวารสมบัติบริบูรณ์ทั้งวัตถุสมบัติที่พึงจักได้มาและจงเป็นปัจจัยแก่การที่จะได้มาซึ่งวิภวะก็หมายความว่าเป็นปัจจัยแก่ความสิ้นจากวัฏทุกข์ในอนาคตอันใกล้ด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจากเจตนาเกิดขึ้นจากศรัทธาเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย
พราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทอญสาธุสาธุสาธุ